้าคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์พี่ๆห้ามขาด3ตัวนี้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากๆ3ตัวที่ว่านี้มีอะไรบ้างอย่างแรกคือฟิวส์อย่างที่2คือเบรกเกอร์อย่างที่3คือเซิร์ชโปรเทคชั่นค่ะเรามาดูหน้าที่ของแต่ละอย่างกันค่ะอย่างแรกก็คือฟิวส์นะคะตัวสีเทาตัวนี้จะทำหน้าที่ในการป้องกันการโอเวอร์โหลดแล้วก็การช็อตเซอร์กิตค่ะซึ่งตัวของฟิวส์นะคะจะจับความร้อนค่ะแล้วก็ปล่อยให้กระแสไหลผ่านถ้าเกิดความร้อนสูงเมื่อไหร่ฟิวส์ก็จะขาดก็จะเกิดการตัดวงจรไม่ให้อุปกรณ์ทั้งหลายของเราเสียหายไปนั่นเองค่ะส่วนเบรกเกอร์นะคะจะแตกต่างกับฟิวส์ตรงที่ว่าเขาจะป้องกันโอเวอร์โหลดหรือเกินพิกัดเท่านั้นนะคะและตัวของเขาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะรีเซ็ตกลับมาใช้อีกทีได้ส่วนฟิวส์ไม่เหมือนกันค่ะขาดแล้วก็ขาดเลยต้องซื้อใหม่มาเปลี่ยนเท่านั้นค่ะส่วนตัวสีส้มนะคะเราเรียกว่า Surge Protection นะคะหรือว่า SPD อันนี้เป็นสำหรับ Solar PV นะคะก็คือเป็นสำหรับแผงโดยเฉพาะตัวนี้จะควบคุมแรงดันนะคะไม่ให้มันสูงเกินไปแล้วก็ทำให้เป็นอันตรายนั่นเองค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงก็ว่าสายดินนะคะเพื่อป้องกันแรงดันจากฟ้าผ่าหรือว่าไฟกระโชกช่วงนี้ก็มีฟ้าผ่าเยอะนะคะดังนั้น Surge Protection เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในงาน Solar Cell ค่ะไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะอีกตัวนึงนะคะก็จะเป็นฝั่งของ AC ค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟ AC เนาะก็จะทำหน้าที่ในการป้องกันการลัดวงจรนะคะหรือว่าการที่ใช้กระแสเกินนั่นเองค่ะก็ต้องติดตั้งไว้นะคะเผื่อว่าวันนึงอาจจะเกิดกระแสเกินแล้วเกิดปัญหากับระบบได้ค่ะจะเห็นได้ว่างานโซลาร์เซลล์นะคะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้หรือว่าช่างที่ติดตั้งดังนั้นใครที่จะติดตั้งให้หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะคะบ๊ายบาย